ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตสำเร็จรูปแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะคะพี่แอนใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าแอนจะพาคุณผู้ชมไปชมกับน้ำแข็งแกะสลักนะคะที่อยู่ในอุณหภูมิลบ15องศาแล้วก็มีเพียงที่เดียวในประเทศไทยด้วยค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวแล้วตามไปชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะกับหาดใหญ่ไอซ์โดมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกันแล้วล่ะค่ะว่าที่ภาคใต้ของเรานั้นจะมีเมืองน้ำแข็งแกะสลักสุดอลังการตั้งอยู่ด้วยอย่างที่หาดใหญ่ไอซ์โดมนี่ยังไงล่ะคะที่ใครมาก็ต้องบอกว่าประทับใจกับความสวยงามเป็นอย่างมากแบบนี้เลยต้องมาให้เห็นกับตาเอาเป็นว่าเราเข้าไปตะลุยไอซ์โดมกันเลยดีกว่าค่ะความเป็นมาของหาดใหญ่ไอซ์โดมสถานที่แสดงประติมากรรมน้ำแข็งแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบสานสัมพันธ์ไมตรี35ปีไทยจีนภายในนะคะถูกแบ่งเป็นโซนต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโซนแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีการจำลองสถานที่สำคัญๆในประเทศต่างๆมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเสาโทริอิของประเทศญี่ปุ่นหอบิ๊กเบนจากประเทศอังกฤษและที่นี่ก็ยังมีโซนสุดสนุกให้ได้ทำกิจกรรมกันอีกด้วยถือเป็นความแปลกใหม่จริงๆเลยนะคะกับความอลังการของประติมากรรมน้ำแข็งที่สวยงามตระการตาอยู่ในอุณหภูมิติดลบ15องศาก็ถือเป็นโอกาสดีๆที่ลูกๆหลานๆจะพาคุณแม่และครอบครัวไปเที่ยวคลายร้อนที่ต่างจังหวัดและถือเป็นการสานความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไปพร้อมกันอีกด้วยล่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่รายการชีวิตสำเร็จรูปนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้ดีๆแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับคุณและครอบครัวของคุณค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านประตูสีฟ้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ